Alright, ladies and gentlemen, welcome to Wonder Again Sylvia นะครับวันนี้เราก็เป็นคลิปแยกออกมาคืออันนี้ก็เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับLength Finder นะครับผมหรือว่าเครื่องมือสำหรับตรวจวัดระยะทางนะครับอันนี้ทุกท่านก็หลายท่านก็คงรู้อยู่แล้วว่าผมทำไปแล้วนะครับแต่ว่าคลิปนั้นอ่ะมันมีข้อผิดพลาดอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันค่อนข้างจะเสียเวลากับการที่ต้องดูผมจนจบคลิปแล้วก็เพื่อจะมาบอกว่าต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็โอเคนะครับสำหรับLength Finderง่ายๆนะครับมันก็คือเครื่องมือหรือสิ่งที่พวกคุณสามารถหาระยะทางได้มันจะมีประโยชน์อย่างมากในโหมดของRealisticนะครับของรถถังเฉพาะของรถถังเท่านั้นนะครับแล้วพี่แล้วมันต้องใช้ยังไงนะครับทำไมถึงไม่เห็นอะไรเลยนะครับก็โอเคนะครับสำหรับอันดับแรกนะครับที่พวกคุณต้องทำก็คือเข้าไปที่ออปชันที่ controls นะครับไปที่ tank control แล้วก็มาดูข้างล่างสุดเลยนะครับดูข้างล่างสุดเลยเลื่อนลงมาเลยนะครับคุณจะเห็นครับว่า length finder อยู่ตรงนี้นะครับผมตั้งเป็นตัว G แต่ว่าพวกคุณจะตั้งเป็นตัว G ก็เป็นระเบิดควันหรือว่า smoke screen อะไรก็แล้วแต่พวกคุณนะครับแต่ว่าผมตั้งเป็นตัว G เพราะว่าผมใช้งานมันบ่อยที่สุดนะครับผมโอเคนะครับเมื่อคุณเจอแล้วนะครับอันนี้ผมผู้คุณน่าจะเห็นกันในโหมดของเอ้ยอันนี้ผมอยู่ในแพท 1.73 นะครับไม่รู้ว่าอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงใดทั้งสิ้นนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็เอาว่าผู้คุณต้องหาLength Finderให้เจอนะครับก็เมื่อกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดแค่ว่า Assign Button แล้วคุณก็จะกดตัวไหนก็ได้ก็แล้วแต่ผู้คุณถนัดกันนะครับแล้วก็ไม่ซ้ำกับตัวอื่นๆนะครับแค่นั้นแหละจบผมก็ตั้งเป็นตัว G เหมือนเดิมของผมโอเคนะครับเสร็จแล้วคุณก็กดโอเคนะครับเอ้ยผมบอกไปนะครับว่าเจ้านี่มันค่อนข้างจะเหมาะสำหรับในหมวดของรีวิสติกนะครับในอาร์เคดผู้คุณจะมองไม่เห็นอย่างนี้หรอกผู้คุณจะแค่เล็งป้าปั๊บมันก็จะบอกระยะทางของผู้คุณให้แล้วนะครับแต่ว่าในรีวิสติกเนี้ยมันจำเป็นที่ต้องแคลคูเลตนะครับเป็นเครื่องมือวัดระยะทางในรูปแบบหนึ่งนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ตรง 100% แต่ก็ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับก็โอเคเรามาลองในเทสไซต์กันดูนะครับในซิมูเลเตอร์ด้วยนะครับผมลืมตัวหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ก็คือเล่นกันในโหมดคอลิสติกซะมากกว่านะครับโอเคนะครับผมมาพวกคุณก็สามารถลองกันได้นะครับแล้วก็ลองกดตัว G ดูนะครับคุณเล็งไว้ตรงไหนมันจะคำนวณไว้ตรงนั้นนะครับเอาง่ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมเล็งตรงนี้นะครับแล้วก็เริ่มไปตรงนี้คุณจะเห็นว่าอันนี้คือมันจะคิดระยะทางนะครับคิดระยะทางเป็นหน่วยเป็นเมตรนะครับผมหน่วยเป็นเมตรไม่ใช่กิโลนะครับหน่วยเป็นเมตรนะคุณเล็งไว้ตรงไหนมันก็จะเล็งไว้ตรงนั้นไอ้มันจะคำนวณไว้ตรงนั้นนะครับก็ลองดูตรงนี้ดูนะครับสองร้อยเจ็ดสิบนะครับผมก็นิดหน่อยเป๊ะนะครับก็เล่นที่รถถังก็ได้นะครับเล่นที่รถถังก็ได้ต้องใช้เวลาในการคำนวณนิดนึงนะครับในการวัดระยะทาง500นะครับผมอันนี้ก็มีความละเอียดในการวัดระยะทางที่ค่อนข้างจะสูงมากเลยเป๊ะนะครับค่อนข้างเล็กมากเลยมองไม่ค่อยออกเท่าไหร่โอเคตัวไกลๆหน่อยกันตัวนั้นกันนะคำนวณดูนะครับ700น่าจะประมาณนี้เป๊ะ
สับใครที่รู้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการย้ำไปอีกรอบนึงในการสำหรับใครที่ไม่รู้ก็ผมก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับก็รู้ไว้ซะนะครับหลังจากนี้ผมก็นั่งหน้าใช้คลิปนี้แหละในการอธิบายผู้คนเพราะว่าถ้าใช้คลิปอันแรกมันจะยืดเยื้อเกินไปนะครับโอเคครับมันก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาตลอดนะครับก็เจอกันคราวหน้าผมบาย